และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับถ้าหากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน,น,น้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่ว่ารถจะค่อยๆจมทีละนิดผู้ประสบเหตุควรจะตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภยัยปลดล็อกประตูรถทุกบานพร้อมกับเปิดกระจกให้น้ำไหลเข้ารถเพื่อปรับแรงดันภายในรถและนอกรถให้เท่ากันจะช่วยให้เปิดประตูรถได้ง่ายขึ้นจากนั้นให้รีบออกจากตัวรถพร้อมกับดีดตัวขึ้นเหนือน้านทันที หากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือว่าของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรจะทุบกระจกด้านหน้าหรือว่าด้านหลังเพราะว่าเป็นกระจกนิรภยัยซึ่งจะแตกยากกรณีรถจมน้ำทั้งคันห้ามเปิดประตูรถหรือว่าไขากระจกรถทันทีเพราะว่ากระแสน้ำจะไหลเข้ามากระแทกทำให้ได้รับบาดเจ็บจนสลบได้ควรจะลอยตัวแล้วก็ยกศีรษะขึ้นเหนือน้ำรอจนแรงดันน้ำภายในรถเท่ากับภายนอกรถจึงค่อยเปิดประตูรถออกจากนั้นให้รีบดิดตัวขึ้นเหนือน้ำทันทีนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบุคคะ